ูลนิธิมหาวชิราลงกรณ์และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะคะร่วมกันแถลงข่าวโครงการผ่าตัดข้อเข่าเทียมด้วยหุ่นยนต์ผ่าตัด73ข้อเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ณพระที่นั่งเทวราชสภาลมพระราชวังพญาไทโดยพลโทธรรมรงค์รัตน์แก้วการที่ปรึกษามูลนิธิมหาวชิราลงกรณ์ให้เกียรติเข้าร่วมงานนะครับพร้อมกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งมูลนิธิมหาวชิราลงกรณ์เพื่อสนับสนุนการทำงานการศึกษาและการทำวิจัยของแพทย์ออร์โธปิดิกโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ให้สามารถเข้ารับการรักษาที่ดีอีกทั้งยังได้เชิญชวนผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมนะคะที่จำเป็นต้องผ่าตัดแต่มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายให้เข้าร่วมในโครงการในครั้งนี้อีกด้วยและสำหรับผู้ป่วยที่สนใจเข้าร่วมในโครงการนะคะสามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่มูลนิธิมหาวชิราลงกรณ์กองออร์โธปิดิกโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.หรือที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ0953167595ตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2567หรือจนกว่าจะครบจำนวน73ข้อได้เลยนะคะ